เส้นทางชีวิตแต่นายชิตพลเส้นทางชีวิตแต่นายชิตพลหนุ่มน้อยคนนั้นก็คือแต่นายเวฟหนุ่มที่มักจะมาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสอยู่ตลอดแต่ภายใต้รอยยิ้มสดใสของน้องเราเชื่อว่ามีเรื่องราวมากมายที่เรายังไม่เคยได้รับรู้ซ่อนอยู่ในนั้นในบทความนี้เราเลยจะมาเปิดเส้นทางความสำเร็จของเตนายในฐานะไอดอลเกาหลีว่าเตนายเข้าสู่วงการเคป๊อปได้อย่างไรต้องสู้ถึงกี่ครั้งเพื่อให้ได้เดบิวต์เราตามไปดูความพยายามและความมุ่งของเตนายในเส้นทางวงการเพลงเกาหลีพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะตามไปดูประวัติในวงการไอดอลเกาหลีของเตนายเราขอเล่าประวัติคร่าวๆให้ชาวโซนเกาหลีได้ทำความรู้จักน้องเพิ่มขึ้นอีกสักนิดก่อนก็แล้วกันนะคะน้องเตนายมีชื่อจริงว่าชิตพลลี้ชัยพรกุลเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2539หนุ่มสัญชาติไทยที่มีเชื้อสายจีนเตนายเป็นบุตรชายคนโตของบ้านมีน้องสาวหนึ่งคนจบจากโรงเรียนนานาชาติชูดบิวรี่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลโรงเรียนอินเตอร์ที่ค่าเทอมติดอันดับท็อปของประเทศต้องบอกก่อนที่น้องจะไปโกอินเตอร์นั้นน้องเตนายเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบเต็มที่อยากลองใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองไม่เคยได้ทำเจ้าตัวเลยทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะทำสวนปาล์มขับรถแทรกเตอร์ในสวนขุดดินทุกอย่างเรียกว่าผ่านมาหมดเป็นอีกคนที่ขยันและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเลยค่ะปัจจุบันเป็นสมาชิกของวงเวฟบอยแบนด์ที่เดบิวต์ในประเทศจีนจากค่ายเลเบิลวีค่ะการปรากฏตัวในวงการบันเทิงของเจนายก่อนไปเป็นศิลปินเกาหลีสำหรับเรื่องพรสวรรค์ทางสายบันเทิงของเตนายน่าจะฉายแววมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะถ้าเกิดลองตามไปดูคลิปพรีเดบิวต์ของเตนายก็จะเห็นหนุ่มที่กล้าแสดงออกยืนจับไม้ร้องเพลงหรือออกลีลาการเต้นอยู่เสมอยิ่งถ้าได้เห็นคลิปหนุ่มน้อยเสื้อกล้ามขาวสาธิตท่าเต้นแดนซ์ฟอร์เกิลข้างเปียโนก็คงพอจะเดากันออกกันว่าน้องเตนายเขาชื่นชอบเส้นทางสายบันเทิงมากแค่ไหนและก่อนหน้าที่เตนายจะได้เข้าไปเป็นคนฝึกใน SMเตนายเคยเข้าร่วมแข่งขันทีมซูเปอร์สตาร์ในชื่อ TNT มาก่อนซึ่งเตนายก็สามารถชนะการประกวดในครั้งนั้นและหนึ่งในรางวัลของเขก็คือได้เรียนรู้ทักษะการร้องและเต้นเพิ่มเติมจากค่ายเพลงสตาร์ชิปเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของศิลปินซิสตาร์บอยเฟรนด์และเควิวในขณะนั้นด้วยค่าความพยายามในการเป็นไอดอลที่ไม่สิ้นสุดของเจนายเจนายเคยเล่าในรายการ NCT Live in บางกอกว่าจุดเริ่มต้นความฝันการเป็นไอดอลของเตนายมีหนังเรื่องสเต็ปอัพสองที่เขาได้ดูตอนอายุ14เป็นแรงบันดาลใจในการเต้นหลังจากนั้นเตนายเลยสนใจการเต้นและได้ลองเข้าไปเรียนในโรงเรียนสอนเต้นดูและเตนายได้รู้จักกับไอดอลเกาหลีครั้งแรกจากเพลง Sorry ของซูเปอร์จูเนียร์ที่อาจารย์สอนในคลาสซึ่งเพลงนี้ก็ได้จุดประกายความฝันการเป็นไอดอลเกาหลีของเตนายด้วยค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องการเต้นเตนายเคยโชว์ความสามารถทางการเต้นของเขาจากการที่เตนายได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการฮิตเดอะสเตจรายการแข่งขันโชว์เต้นของเหล่าไอดอลสายแดนด้วยค่ะซึ่งในการไปร่วมรายการในครั้งนี้ก็ทำให้น้องได้รับความสนใจอยู่พอสมควรจากทักษะการเต้นและความมุ่งมั่นในการทำโชว์ของเตนายเราเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่มีเต็มเปี่ยมของเตนายจะทำให้การเดินทางในเส้นทางสายเคป๊อปของน้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้เราขอฝากผลงานของเตนายและเพื่อนร่วมวงของน้องทุกคนเป็นกำลังใจและสนับสนุนคนไทยที่มีความฝันยิ่งใหญ่คนนี้ด้วยนะคะ